แต่ยุ่งเลยเอ้าอาจารย์รู้ทำไมว่านี่แหละนี่ไม่ได้เนี่ยเรื่องมันต้องรู้ว่าเรื่องสุขภาพนี่เห็นไหมเลขสี่ใครที่เรียนไปแล้วเลขสี่สุขภาพคืออะไรต้องระวังอะไรหัวมะเร็งเอางั้นเขากลัวขาสั่นเลยเรื่องมะเร็งโหดไปหน่อยใช่เลขสี่เนี่ยเป็นคนที่ว่าเรื่องสุขภาพระวังช่องนะช่องหน้าตั้งแต่เนี่ยเราระวังกระเพาะลำไส้ก็ใต้สะดือมดลงมดลูกอะไรเนี่ยต้องระวังหน่อยต้องระวังหรือว่าต้องไปตรวจไปเช็คว่าเป็นไงบ้างมีติดยังไงมีประจำหรือว่าปวดระยะหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าปกติหรือเปล่าอืดท้องเฟ้อหรือเปล่าแล้วคนเนี่ยเลขเนี่ยสามารถมองคนได้นะภรรยาของเขาเนี่ยหุ่นเนี่ยจะเป็นแบบไหนเราลองสิเลขสี่ตัวใหญ่โอ้ทำไมรู้อ่ะไม่ใช่ตูดใหญ่ด้วยลงทุนหุ่นเนี่ยอะไรนะเรามาดูเลข4กับเลข9เนี่ยหุ่นจะอะไรนะมั่นคงซื่อสัตย์ต่อฝันกันหนักแน่นตัวใหญ่ปอบหุ่นนี่พอๆกับใครนะในนี้ไม่มีนั่นเหมือนกับคนข้างหลังน่ะใครนะมันมีเหมือนกับใครนะคุณจบไปดูตัวเองฮะพี่เดียวอ่ะคนเป็นยังไงคนอ้วนๆไหมเนี่ยคนอ้วนๆเนี่ยสมองสัตมาดูแล้วนั่งผีไม่พ้นเนี่ยอะไรนะกระเพาะลำไส้นี่แน่นอนเลยแล้วก็เนี่ยระวังมดลูกด้วยอันนี้นั่นระวังเนี่ยอายุ1ถึงอะไรนะ40เนี่ยแล้วก็41ถึง60เนี่ยต้องระวังพวกนี้นะพออ้วนมากๆเลยมากๆปุ๊บปัญหาอะไรจะตามมาเห็นไหมเนี่ยเลข1เพิ่นได้มั้ยปัญหาอะไรตามมาเข่าเห็นไหมปวดหลังปวดเอวกระดูกอะไรจะตามมาจะมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกแล้วอีกอันหนึ่งเห็นไหมเลขสี่เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีโรคอะไรคือว่าเนี่ยสองสามสี่โรคอะไรอะไรนะเจ้ากรรมนายเวรนายเวรบางทีสมมติว่าสังเกตไหมเราเป็นหมอเรารักษาคนอื่นหายเอ๊ะทำไมเมียเรารักษาไม่หายไม่แน่รักษาคนอื่นหายเจ้ากรรมนายเวรมันตามขอส่วนบุญเมียเราหรือว่าเราลงไปที่เมียเรามันลงตัวเราป่ะบางทีมันมีนะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างโรคเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเราไปแบกแทนใครไม่ได้นะบางทีมันก็จะแบ่งบุญกันนะเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งไหมอันนี้ด้านความคิดใช่ไหมพอมาดูด้านการทำสุขภาพอะไรภรรยาขอเนี่ยอันหนึ่งคือโรคเลยนะขี้หลงขี้ลืมแล้วก็พอที่หลงที่ลืมปุ๊บลืมนอนลืมนี่แล้วมาทะเลาะกับใครมาทะเลาะกับนี่แหละแล้วโมโหอะไรเนี่ยก็แว่นตาอยู่บนหัวมาหาหาแว่นตาไม่เจอเอ้าอยู่บนหัวอ๋อขอโทษเงินเราไปซุกไปซ่อนในใต้เตียงเลยหาไม่เจอมาทะเลาะเอาเงินไปซ่อนตรงไหนอ้าวก็คุณเอาไปซ่อนแล้วลืมเองเลขเจ็ดเนี่ยบางทีเนี่ยต้องระวังเลยนะห้องนี้จะชอบเลยนะขี้หลงขี้ลืมเวลาลืมอะไรซ่อนไว้อะไรไว้ปุ๊บหาไม่เจอก็มาโมโหกับเราละนี่ก็ขี้หลงขี้ลืมขี้โมโหขี้อะไรแล้วอีกอันหนึ่งไหมสองหนึ่งสามเลขสามเห็นไหมพูดกับเลิกกันไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นไหมเลขสามเนี่ยพูดกับสามีไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างบางครั้งเพราะว่าเจรจาไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยอันนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเนี่ยเขาหนึ่งเยอะนะหนึ่งเยอะนี่คือว่าสองก็เยอะเห็นไหมเราบอกว่าเราเคยพูดแล้วนะถ้าหนึ่งสองไหมสองมีเยอะไหมเห็นไหมสองก็เยอะนี่หนึ่งก็เยอะสองก็เยอะเลขอะไรจะมาปรับให้มันบาลานซ์เลขสามเห็นไหมเลขสามมาปรับบาลานซ์คือว่าเลขสามเนี่ยจะแข็งเกินไปอย่าอ่อนเกินไปต้องเจรจาต้องพูดต้องอะไรต้องฝึกพูดเห็นไหมต้องพยายามปรับให้มันเท่าๆกันบางทีเหมือนกันภรรยาเนี่ยบางทีก็ยอมแต่ว่าบางทีก็ดื้อจนไม่ยอมเลยก็บางทีมันจะยอมกูหรือไม่ยอมกูเนี่ยก็กูงงๆเหมือนกันเนี่ยบางทีมันก็จะยอมแต่ไม่ยอมนะแต่พอถ้าหลัง61ไปแล้วนะเห็นมั้ยอัน1972ไปเนี่ยเราต้องให้เขาเป็นใหญ่แล้วนะเพราะอะไรทำไมให้เขาเป็นใหญ่เพราะว่าเขาเป็น1901ละเขาไม่ใช่เป็น2รองใครละเราต้องฟังเขาละต่อไปเราก็แค่ครับครับครับสร้างอะไรมาครับคือว่าข้างนอกเนี่ยยังใหญ่ได้แต่พอกลับบ้านก็คับคับทำตัวเล็กๆนั่นเราไม่มีปัญหาเลยเพราะไม่งั้นเราจะทะเลาะกันทุกวันเลยเนี่ยนะคุยกันไม่รู้เรื่อง
1901เนี่ยอันนี้ในอนาคตนะอาตมาว่าคนเนี่ยต้องมาเรียนต้องมาเรียนรหัสชีวิตอยู่นะเพราะว่าอะไรนะเนี่ยเขาต้องมาเรียนมาค้นคว้ามาศึกษาเพราะว่ามี1901เนี่ยเดี๋ยวไม่แน่สามีไปดูไปแล้วก็เขาไม่เชื่อบางทีมันต้องอุ้มมาให้อาตมาเนี่ยมาพาอาตมาลองอะไรเนี่ยพอมาดูเอ๊ะนี่เป็นอะไรอ๋อเป็นอย่างนี้เองว่าศาสตร์เขาเรียนเขาทำไปว่าเลข4เนี่ยต้องเป็นเลขเรียนต้นตำรับเจ้าตำรับเจ้าเก่าเจ้าตำรับเขาว่าอะไรเนี่ยเลข4ต้องเรียนรู้อะไรของเก่าๆของโบราณคือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นหมอผีได้นะอาจจะเป็นหมอที่สื่อสารกับวิญญาณได้ด้วยสื่อสารเจรจากับพวกวิญญาณได้ด้วยเลยจะแม่นนะจะแม่นนะไม่ใช่ให้สื่อสารได้ก่อนให้เป็นใหญ่ได้เลยเพราะว่าคนสลาเนี่ยคุณเกษมเนี่ยเขาเป็นหมอรักษาคุณนักหมอหมอปากหมอรักษาปัญญาเขาก็มีพรสวรรค์เหมือนกันนะบางทีสื่อสารกับพวกอะไรนะมันก็เรือจิตสัมผัสอะไรเนี่ยเจ้าสงเจ้าอะไรเนี่ยเพราะเขามีครูของเขาเก่าคนครูเก่าๆมาแล้วมีของเก่ามาอยู่ข้างในแล้วเขาใช้ไปแล้ววิชาหลวงปู่ชี้ว่าวิชาปู่ครูบาอาจารย์มาป๊อกผ่านแค่หน้าเราผ่านแค่ตัวเขาแล้วก็มาสื่อสารกับคนไข้คนเจ็บคนป่วยได้เหมือนกันได้จริงโอ้ยบางทีถ้าคุยเรื่องที่เรามองไม่เห็นนะเดี๋ยวมันจะเป็นลึกลับกันไปนะไม่เอานะเลข7นะโอเคพอยังพอแล้วฮะขออีกคนหนึ่งโอ้ยอีกคนหนึ่งก็เดี๋ยวฮะลูกสาวเดี๋ยวไม่เป็นไรเลข4เนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่เลข4เลขอะไรนะแต่ว่ารหัสชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเราจะเอาดูตอนที่อะไรเนี่ย8174โอเคเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์นะดูลูกสาวดูสามีเนี่ยดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเองนะไม่เป็นไรเราเรียนให้เก่งๆโอเคอาตมาก็ยืนปวดหลังคนเดียวแล้วเดี๋ยวอาตมาจะไปออกกำลังกายปลูกไผ่ใครจะไปปลูกไผ่กับอาตมาบ้างเดี๋ยวจะได้กินหน่อกันมารอบหน้าเดี๋ยวตามดูให้เขาหายใจลึกๆโอมกันหนึ่งครั้งโอเช้านี้เราก็มาเรียนเรื่องการโอนและย้ายตัวเลขเส้น12เส้นแล้วก็จำหมดแล้วก็ถึงตอนบ่ายเรามาเรียน IQ EQ สรุปเลขเท่าแก่สรุปเลขปฏิบัติธรรมเรารู้แล้วว่าอ๋อทำไมเราถึงเป็นนักปฏิบัติธรรมเรามาถึงเป็นแม่ชีเราทำไมเป็นจะเป็นหมอดูหรือว่านักถอดรหัสชีวิตนักเลขศาสตร์เข้าใจแล้วตลอดจนถึงตอนเย็นตอนนี้เรามาดู IQ เราอ๋อทำไมเราถึงฉลาดมากๆเลยเพราะเรา IQ 1ทำไมเราต้องมาเรียนหลายรอบอ๋อเพราะเรา IQ 1นี่เองทำไมเรามาเรียนรอบเดียวเราฉลาดมากๆเลยเพราะเรา IQ 7เราไม่ได้โง่นะแต่คือว่าเราฉลาดน้อยไปหน่อยก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเรามาเรียนเราแค่ฉลาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะเอาความที่รู้เรียนไปใน 2-3 วันนี้นะภายใน4วันเราเซฟไปในสมองทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเตรียมช่วยเหลือคนที่อยู่ทางบ้านเรานะพ่อแม่พี่น้องลูกค้าเราคนไข้เราหรือว่าแล้วแต่ในใดมาพบปะมาเจอเราจะแบ่งปันให้เขาเอาบุญกุศลที่เราทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติและอนาคตชาติที่เรากำลังจะทำอยู่แผ่เมตตาให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ตลอดจนสัพพะทั้งหลายทุกนานาประการจนเป็นสุขโดยทั้งการพูดทุกนั้นด้วยเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหากเวลาม่อนดูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจฉาม่อนดูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจเลยสุขชีอัตตานังปริอรันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ถูกอย่างทั่วไปทั้งสิ้นเถิดไหว้พระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิส
วาขาโตภควตานะโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิโอเคนะวันนี้ก็สมควรกับเวลาตอนบ่ายนี้เราก็พักเบรกเดี๋ยวประมาณ7โมงนะเราก็จะเริ่มเรียนขึ้นอะไรนะมันจะเริ่มการจิตวิญญาณการจิตวิญญาณนี่ก็จะเป็นยังไงบ้างการจิตวิญญาณก็คือว่าเราเหมาะที่จะเปิดน้ำเปิดกิจการเปิดงานอะไรไหมแล้วก็จิตเราจะเหมาะที่จะอะไรนะถ่ายทอดวิชาเป็นครูอาจารย์ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรนะวิญจิตวิญญาณเราจะต้องมาเรียนรู้แพทย์แผนไทยมาเติมเสริมอะไรไหมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการจิตวิญญาณเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันทีนะประมาณเนี่ยทุ่มตรงไปเลยกันเพราะว่าต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะต้องยกตัวอย่างประมาณ3ถึง5รอบนะถึงจะเข้าใจนะโอเควันนี้ก็สมควรเวลาก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะทั้งฟังในออนไลน์ก็ดีนะฟังที่นี่ก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะตบมือ1ครั้ง2ครั้ง6ครั้งเย้โอเคนะแล้วใครมีกำลังดีๆนะก็ไปช่วยปลูกต้อไผ่นะคุณอะไรนะคุณวัดได้เอาขอบจอบมาไหมจอบมาเดี๋ยวไปเก็บภาพเลยนะใครจะปลูกผักปลูกไม่ได้ปลูกผักมีประมาณอยู่ 5-6-7 กอนะกอไผ่มาดึงมาเป็นปลูกหลังสวนเลยแล้วรอบหน้าเรามาที่ได้กินกอไผ่ของน้องส่วนใครไม่มีแรงนะใครสุขภาพไม่ค่อยดีก็ขอช่วยกวาดไม้ยืดสายนะกวาดใบไม้ใบไผ่ที่ใต้กอไผ่โอเคขั้นแบบนี้แชร์ไปเลยแชร์แบบไม่ต้องลบแชร์นะแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยคุณว่าเอาไผ่ขึ้นมาในรถเข็นหรือยังยังยกขึ้นมาในรถเข็นประมาณ 6-7 กอนะ 6-7 กอเนี่ยเดี๋ยวอะไรใครที่รู้สึกว่ามือเย็นเนี่ยปลูกอะไรก็รอดนะเดี๋ยวไปหลังสวนนะใครที่ไม่มีแรงก็ปลูกเลยนะให้กำลังใจปลูกเลยนะกวาดใบไม้ก็พอแล้วนะกวาดห้องเรียนก็พอ